สวัสดีค่ะมาพบกับซันนี่นะคะวันนี้หวานอยากจะมารีวิวไอเทมหนึ่งนะคะที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะแล้วก็จะมาลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะนั่นก็คือครีมกันแดดของ Royal นั่นเองนะคะเต็มๆนะคะชื่อว่าRoyal Paris UV Defender Bright and Clear SPF 50 PA 4 Long UVA ค่ะเงินแดดนะคะมีความจำเป็นต่อผิวของเรามากๆนะคะเพราะว่าถ้าเราบำรุงดีขนาดไหนแต่เราไม่ป้องกันแสงแดดก็ถือว่าจบทุกอย่างนะคะต่อให้ไปซื้อสกินแคร์มาราคาหลักหมื่นแต่ถ้าเกิดเราไม่ทาครีมกันแดดเนี่ยหลักหมื่นนั้นก็ไม่มีค่าอะไรนะคะเพราะว่าต้นเหตุของปัญหาผิวทุกอย่างเนี่ยมาจากรังสี UV เลยนะคะไม่ว่าจะริ้วรอยจุดด่างดำคอลลาเจนหายนะคะหรือไม่เรียบเนียนดูขุ่นข้นกว้างเป็นสิวเนี่ยล้วนแล้วมีผลมาจากแสง UV ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากแนะนำว่าควรจะทาครีมกันแดดนะคะอยู่สม่ำเสมอซึ่งกันแดดของ Royal เนี่ยจากที่อ่านมาก็ให้คุณสมบัติที่เพียบพร้อมเลยนะคะมีทั้ง SPF 50 PA 4 บวกเลยนะคะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเรามาแกะลองข้างในกันดีกว่าค่ะและนี่ก็คือแพ็คเกจของข้างในหวานชอบมากๆเลยนะคะมันสวยมากเป็นสีทองเลยดูเรียบหรูอลังการมากๆเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันแดดของเขาดีกว่าค่ะว้าวเนื้อกันแดดของเขามันมีความแบบไม่ได้ขาวจั๊วนะคะมีแบบเป็นสีเนื้อนิดนึงแล้วเดี๋ยวเกลี่ยให้ดูเกลี่ยง่ายมากลื่นคือพอเกลี่ยแล้วอ่ะวันรู้สึกได้เลยว่ามันมีความไบรท์ขึ้นเดี๋ยวเทียบไปดูนี่มันไบรท์ขึ้นนิดนึงเห็นไหมข้างนี้จะดูสว่างกว่านิดนึงดูไบรท์กว่านิดนึงคือแค่เทียบที่แขนก็โอเคแล้วนะคะที่การใช้นะคะก็แนะนำว่าทาให้ได้ตามปริมาณนะคะหยดลงมาให้ได้สักเหรียญ5นะคะหรือเหรียญ10ก็ได้นะคะทาให้ทั่วหน้านะคะสามารถทาได้ทั้งใบหน้าลำคอท้ายท้องแล้วก็ใบหูได้ด้วยนะคะและวิธีการใช้อีกอย่างก็คือจะต้องทาก่อนออกจากแดดนะคะ 15-30 นาทีนะคะแล้วค่อยออกจากแดดควรทาซ้ำทุกๆ 1-2 ชั่วโมงในการทาซ้ำทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะคะก็อาจจะต้องทาทับบนเมคอัพของเรานะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาลองทาทับด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถทาทับเมคอัพได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลองทากันดีกว่าค่ะแตะลงไปบนหน้าแล้วก็ค่อยๆแถมนะคะวิธีการทากันแดดนะคะสำหรับทาบนเมคอัพนะต้องทาแถบๆแบบนี้นะคะอย่าลูดปื๊ดนะคะเราต้องค่อยๆทาแถบๆไปซึ่งก็โอเคนะคะไม่ได้เป็นคราบแต่อย่างใดนะก็ถือว่าทาทับเครื่องสำอางได้นะคะและที่สำคัญก็คือที่หวานยังไม่ได้บอกนะคะเขาผสมไนอาซินามายด้วยนะคะที่จะช่วยให้หน้าของเรากระจ่างใสขึ้นนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นกันแดดที่ใช้แล้วปลื้มมากๆนะคะรับรองว่าถ้าหมดขวดนี้เนี่ยซื้อต่อแน่นอน 100% ยังไงเดี๋ยวหวานจะแปะพิกัดร้านเอาไว้ให้แล้วกันนะคะเผื่อใครที่อยากตามนะคะก็ไปตามกันได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้ description แล้วก็ที่คอมเมนต์แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าจะชื่นชอบเจ้า Royal ขวดนี้กันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย